สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีผลการแข่งขันคู่ระหว่างทีมบราซิลกับทีมรัสเซียมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นวอลเลย์บอลชายในโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวในปีนี้ค่ะโดยผลการแข่งขันนะคะทีมชาติบราซิลหรือว่า ROCสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้ด้วยสกอร์3-1เซต25-18 21-25 24-26และ23-25ค่ะส่งผลทำให้ทีมรัสเซียนะคะได้เข้าไปรอในรอบชิงเหรียญทองคู่แข่งขันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่จะมีการแข่งขันขึ้นในวันนี้นะคะเวลา1 ทุ่มตรงต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติรัสเซียในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวและสามารถรับชมการถ่ายทอดสดคู่แข่งขันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติฝรั่งเศสได้ที่ AIS Play นะคะถ้าใครที่ยังไม่มี AIS Play ก็สามารถโหลดแอป AIS Play แล้วก็สามารถรับชมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมการแข่งขันคู่ของบราซิลกับรัสเซียในวันนี้กันสักหน่อยนะคะเริ่มต้นด้วยที่เซตแรกเนี่ยบราซิลเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปก่อนนะคะด้วยคะแนน25-18ซึ่งส่งผลทำให้บราซิลนะคะมีความมั่นใจมากเพราะว่าตัวเองเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็ได้เซตแรกไปก่อนนะคะในการแข่งขันในรอบนี้นะคะแต่พอมาเซตที่2เนี่ยทีมรัสเซียเนี่ยมีความแน่นอนมากขึ้นสามารถทำเกมบุกได้ดีขึ้นมีเกมบล็อกที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถรับลูกตบและลูกเสิร์ฟได้ดีมากขึ้นค่ะซึ่งทำให้เซตที่2นะคะทีมชาติรัสเซียสามารถกลับมาเอาชนะทีมชาติบราซิลได้ด้วยสกอร์25-21ส่วนในเซตที่3นะคะบราซิลมีการออกนำรัสเซียไปก่อนค่ะนำห่างไปถึง5แต้มด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรัสเซียก็สามารถที่จะแก้เกมโดยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะลงมาในตำแหน่งหัวเสาสามารถทำแต้มให้กับทีมรัสเซียได้มากเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะเกมบล็อกของรัสเซียก็ยังคงทำได้ดีค่ะจนทำให้เซตที่3นั้นรัสเซียตามมาเอาชนะบราซิลได้อีกค่ะส่วนในเซตที่4นะคะทีมชาติบราซิลก็ยังคงแรงดีค่ะออกนำทีมชาติรัสเซียไปก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็โดนทีมชาติรัสเซียนั้นตีเสมอจนมาถึงช่วงท้ายเซตของเซตที่4นะคะทีมชาติรัสเซียกับทีมชาติบราซิลนะคะแลกคะแนนแลกแต้มกันอย่างสุดมันเลยค่ะจนสุดท้ายนะคะทีมชาติบราซิลเป็นฝ่ายที่เพียงพำแพ้ให้กับทีมชาติรัสเซียไปนะคะในเซตที่4ส่งผลทำให้ทีมชาติรัสเซียนะคะได้เข้าไปชิงเหรียญทองส่วนทีมชาติบราซิลนะคะก็ตกลงไปชิงเหรียญทองแดงค่ะและนี่ก็คือรายงานผลการแข่งขันนะคะคู่การแข่งขันระหว่างทีมชาติบราซิลกับทีมชาติบราซิลในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของ Tennis Fan Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวันเล่ Crazy ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ